ากความพอเพียงที่หล่อเลี้ยงกายใจด้วยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำเสนอแบบบูรณาการเกษตรอินทรีย์แทรกแห่งรุ่งทุ่งกสานอยู่ในรายการลั่นทุ่งสะดุ้งเมืองพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจีวานมาแล้วครับลั่นทุ่งสะดุ้งเมืองนะครับคุณผู้ชมนะอย่างที่บอกรายการนี้นะครับเป็นรายการเล็กๆแต่ว่าเราอยากจะนำเสนอความสนุกสนานควบคู่กับสิ่งที่มันเป็นอยู่กับสังคมไทยนั่นเองก็คือเรื่องราวของเกษตรกรรมรวมถึงอาหารการกินวิถีชีวิตของเรื่องราวของการฟังเพลงนั่นเองไทยแท้ฮะไทยแท้ทำอย่างดีงามทำอย่างถูกต้องแล้วก็อยู่อย่างดีงามนั่นเองครับผู้ชมถ้าเรียกว่าวันนี้ภาษาเนี่ยมันก็มีความสำคัญบ้านเรามีหลายภาคนะมีอยู่4ภาคภาคเหนืออีสานกลางใต้แต่ละอย่างแต่ละชนิดก็จะเรียกแตกต่างกันนะมะละกอเนี่ยภาษาใต้มะกุเตะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยภาษาอีสานลิ้นฟ้าลิ้นไม้เพกาอ่ะเหนือไปเพกาอีกเห็นไหมต้นไม้ชนิดเดียวกันนิยมทานกันทุกภาคเพราะว่าบ้านเราชอบหิ้วไงหิ้วไปฝากพี่มาฝากก็ปลูกกันไปแต่ว่าการเรียกไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยฮะเขาเรียกว่าศึกษาดีๆอันนี้ก็มีประโยชน์เรื่องราวของการดีท็อกเรื่องท้องแล้วก็สมานลำไส้ใครทานแล้วดีขมนิดหน่อยหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่ว่าวันนี้นะครับเราไปดูที่ว่าเราจะไปเจอเกษตรกรท่านใดที่มีวิธีและก็เทคนิคในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างไรกับช่วงอัปเดตเกษตรอินทรีย์ช่วงอัปเดตเกษตรอินทรีย์สนับสนุนโดยอีเขียวนาโนของแท้ต้นตำรับชุบกินคุณเขียวซาเช่ฮิวมิกเอ็กซ์ตาโทร02-142-9944หรือ1109สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่โพทะเลนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับคุณลุงพรนะครับผมเป็นเจ้าของสวนไผ่ตงน่าสนใจไผ่ตงนี่คือกินหน่อนะครับว่าใช้คุณเขียวแล้วเป็นอย่างไรและที่สำคัญคุณลุงก็ปลูกมะนาวนะพิจิตรแน่นอนครับต้องเป็นมะนาวมะนาวแป้นพิจิตรมาเจอลุงพรมาเจอตัวแทนจำหน่ายของเรานะฮะคุณนนท์สายคุณต้ออุดรนะฮะแต่คุณนนท์อยู่พิจิตรแล้วก็มีพี่ตีฮิวมิพัทของเรานะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีครับผมสวัสดีคุณลุงครับผมโชว์มั้ยครับที่นี่พื้นที่บ้านอะไรครับตำบลวัดขวางอำเภอพะโตเลจังหวัดพิจิตรถูกต้องเนาะนี่คือคุณลุงลุงขอนเนาะแล้วก็คุณนนท์นะนะครับผมตัวแทนพิจิตรของพี่ต้อนะแล้วก็พี่ตีของเรานะครับนะครับผมถูกมั้ยฮะอันนี้ต้องใช้ขุดดีมั้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่มีแทงโอเคอ่ะเอาคืนไปขอความรู้นะครับข้างหลังคือมันไผ่มันชื่อมันไต้หวันลืมแรง3อย่างแล้วก็เต็นจูกันเจินอ๋อก็คือว่าไปเป็นพันไผ่อันนี้คือกินโดยกงเลยก็คือว่าเป็นไผ่กินหน่อเอาไปทำอะไรบ้างครับได้ต้มทุกอย่างเลยทุกอย่างอ๋อที่เราเห็นอยู่ต้มแกงใช่ไหมนะครับผมนะเจอต้มอะไรได้หมดครับผมคุณลุงปลูกน้ำพริกก็ได้เลี้ยงเยอะไหมปลูกเยอะไหมเขาเรียกว่าเลี้ยงหรือปลูกแค่นี้เองครับก็อุ้ยเยอะนะได้ผลผลิตดีไหมครับผมพวกนี้ดีได้ดีตอนแรกๆเนี่ยครับผมตัดไม่ทันคือราคาใช่ป่ะราคา25บาทโลละ25บาทโอ้โหใช้ได้นะโล25บาทคือทำไมมีแนวความคิดมาเลี้ยงฮะปกติผมเห็นแล้วเขาก็ปลูกอ้าวเหรอไปดูงานหรือว่ายังไงเล่าให้ฟังนิดนึงเพื่อนญาติเขาทำเพราะว่าดีเขาแนะนำเลยมาไปเอาพันกิโลนอละ50บาทไม่ใช่นอนะเขาจะเอาจากกิ่งที่มันแตกมาเนี่ยจะมีรากออกมาเขาจะปาดออกมาเลยครับผมแล้วก็มาใส่ถุงดำครับผมอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ถึงจะลงก็จะแตกแล้วอ๋อประมาณเดือนนึงก็มาปลูกอันนี้ปลูกประมาณกี่ปีแล้วคุณลุงก็ปีกับ2เดือนปีกับ2เดือนปัญหามันเยอะไหมเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อเจอคุณเขียวเนี่ยมันดียังไงครับพอใช้กับไผ่แล้วเนี่ยมันก็ดีตรงที่มันออกหน่อเยอะแน่นอนเร็วขึ้นอ๋อผลผลิตได้ดีขึ้นโตไวมะนาวเนี่ยมะนาวจะลูกโตผิดสังเกตนี่ยังไม่พูดถึงมะนาวนะนะไอ้นี่ลุงบอกว่าใจฉันอยู่กับมะนาวแต่ว่าพระเอกต้องอยู่ข้างหลังพระเอกอยู่ข้างหลังแต่ว่าใช้ทั้งไผ่ไงนนท์บอกใช่ไหมใช้ทั้งไผ่กับมะนาวใช้ปุ๊บนี่ออกหน่อดีแทงหน่อไวแทงหน่อไว
ล้วก็เขียวไหมเขียวชะอีเขียวเขียวมากเลยแต่ว่าหน่อไม้เนี่ยมันก็ง่ายนะแต่ดูแลน้ำอย่างเดียวน้ำอย่าให้ขาดระบบเป็นระบบระบบน้ำหยดนะครับอ้าวเหรอครับใช้ระบบน้ำหยดมาหรือว่าไงหัวสปริงเกอร์ปั่นระบบน้ำเป็นสปริงเกอร์ฮะเห็นไหมอ๋อนี่คุณผู้ชมนี่คืออย่างนี้ก็เกือบโลแล้วครับอันนี้เนี่ยอ้าวเหรอนี่ก็เกือบโลเลยขนาดไหนลุงต่อละ50บาทเลยโอ้นี่คือตัดประมาณนี้ใช่ไหมนั่นเราตัดเราต้องแทงดูถ้ามันแข็งเกินเราไม่เอาแล้วเขาไปกินไม่ได้เราไม่ให้เขาโอ้ดวงดีมากเลยเราต้องวิธีการดูแทงไปปุ๊บอ่อไม่แข็งเกินแล้วไม่อ่อนเกินอยู่และก็ไม่ได้ตัดที่แข็งๆตัดเอากำลังดีเอาไปได้คันได้เลยครับแล้วถ้ามันแข็งไปปุ๊บเราปาดทิ้งเชือนทิ้งเลยอย่าไปช่างให้เขาเสียกินไม่ได้นานนี่ไหมอันนี้คือประมาณ2โลเราไม่เอาตังเงินเราเอาก็คือว่าถ้าบอกว่าของมาจากสวนคุณลุงผ่อนเนี่ยปุ๊บรับประกันได้เลยลุงดูให้แสดงว่ามีคนมารอซื้อได้เลยใช่ไหมนนท์นะครับผมแสดงหน้าที่ว่าลุงการันตีไงว่าแข็งๆไม่เอาไปไม่อยากได้เงินใช่อย่างเงี้ยคือนี่คือไผ่ที่กำลังดีกำลังดีนี่คือเดอะเบสกำลังดีประมาณ2โลใกล้ๆ2โล50บาทแล้วว่าเท่านี้หน่อเดียว50บาทแล้วอ่ะอันนี้ก็ประมาณโลนึงเนาะ25บาทอ๋อผมรู้แล้วเอาเข้าไปทําต้มจืดใช่มั้ยบางๆต้มจืดต้มจืดใช่มั้ยแล้วก็จิ้มน้ําพริกอ่ะชอบเลยคือดอกไม้สดครับสดพันนี้นิยมเป็นสดมันจะกรอบตรงเนี้ยเอ้ยอันนี้ผมว่านิยมเพราะว่าผมชอบกินหน่อไม้สดๆนะต้มสดๆนะกินน้ําพริกนะอันนี้คือพันนี้เขาจะเป็นนิยมทานสดเนาะครับจะไม่ใช่พวกดองๆที่มันจะปี๊ดไปอีกแบบนะลุงนะหน่อไม้ปี๊ดแต่อีกแบบนึงใช่มั้ยแบบแล้วถ้าเบื่อไอ้ที่ลุงปล่อยอ่ะปล่อยก็คือให้มันเป็นลำอ่ะฮะเป็นลำครับแล้วลำมันขายได้ไหมหรือว่ายังไงที่ป่าใหญ่ไปดูพิโลกเขาขายได้เขาขายเป็นโลมันจะตัดเป็นฟองฟองขายเป็นโลไปทำอะไรข้าวหลามเหรอหรือทำเป็นสารแหละใส่จะเป็นไม้เสียบอะไรต่ออะไรเป็นเงินไม้เสียบไก่ไงสับเสียบไก่ไงเหมือนหน้าบ้านก็ทำอะไรเห็นแล้วไม้ไผ่มันแค่สารนี่เขาไว้มัดเปลือกเนี่ยชะอมตำลึงอ๋อแสดงว่าไผ่ทำได้หลายแบบนะที่เรารู้คือว่ามัดสังคงสังข้าวต้นมันเนี่ยก็เผาทานได้โดยเพราะมันไม่กวงแล้วนะมันมีรูนี่เดียวตันอ๋อพันนี้ตันเหรอโอ้ใช่ดังโป๊ะเลยเออพันนี้ตันอะเนี่ยเขาจะไหว้ปีงกว่าปุ๊บอ่ะเขาจะยังหนีเนาะเอาไหว้เป็นลำตัดนี่ปิงเขาเรียกว่าทำตาตลอดก็คือว่าไม่เอาไหว้ต้นแก่ตะก่อนแก่มากไม่เอาก็คือไปทำไปจำหน่ายออกปีกว่าก็ไอ้นี่ชาร์จขึ้นมาเพื่อจะเป็นลำใหม่ส่วนนอไม่ต้องห่วงออกมานี่ปะแต่ว่าต้นนี้ได้แล้วเนี่ย2เป็นบาน6เขตแล้วเนี่ยกำลังมาเรื่อยๆใช่ไหมลุงเขาแตกอย่างนี้เหรอมันแตกเพราะอะไรเพราะตาหรือว่าอะไรนี่เห็นไหมไม่รู้ดูนี่ดูอีเขียวฮะดูอีเขียวเห็นไหมแตกนี่คือกำไรของไผ่คือแตกไงฉีดคุณเขียวแป๊บปั๊บแตกไงสรรพคุณของไอ้เขียวคือว่าแตกหน่อไงนี่ไงโอ้โหเป็นไงนนท์ไม่ให้คุณลุงใช้แล้วทำไมเห็นแต่ตอนนั่งแรงนะโอ้โหต้องแรงไม่ใช่ครับพลังเลยสวัสดีครับพี่ครับคุณป้าครับสวัสดีครับครับผมนะคือยิ่งแรงนี่ยิ่งดีออกเยอะเลยเงินตรงนั้นเลยใช่ไหมก้อนนึงได้หลายร้อยป่ะก้อนนึงทีเป็นสิบโอ้โหสิบก็โอ้โหรอยตัดไปเห็นไหมรอยตัดที่ดวงแรงโอ้โหนี่แต่ว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนเขามันออกมาเยอะหรือว่าลุงหรือว่าเขาจะไม่มียมตัดเขาไม่ค่อยชอบน้ำอ๋อไผ่ไม่ชอบน้ำนะเขาชอบฝนแล้วถ้าตัดจะได้ราคาไหมเดี๋ยวนี้มันถูก15เองถึงไม่ไม่เอาเหรอยังหยุดโอ้ไม่เอาเลยเหรอลุง15ไม่เอาเสียราคาลุงเหรอต้องรอ25บาทไม่เป็นไรเอาลำไงเอาลำไงเอาลำไปก่อนลำก็มีประโยชน์ใช่ไหมป้าเอาไปทำมานานเราได้ก็ดีเราเลยหามากก็ไปคือพวกนี้ป้าบอกว่าลำเนี่ยเอาไปค้ำเป็นไม้ไผ่ไงไปค้ำมะนาวใช่ไหมสังเกตไหมครับลองนับดูดิไม่เกิน5ครอบครัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออนะครับทำไมไม่เกิน5ครับให้ความรู้นิดนึงที่ก็ไม่ให้เกิน5แบบไม่ให้มากเกินถ้ามากเกินนะข้างบนมันก็จะหนาเกินไปอ๋อคือวิธีการคือว่าถ้ารกมากมันไม่ดีแสงแดดมันไม่ลงพื้นใช่ไหมมันก็จะมีผลกับพวกหน่อใช่ไหมพี่โอ้ยที่ตัดมาเลยโอ้ยรอยตัดทั้งนั้นเลยก็เป็นสปริงเกอร์เป็นน้ำใช่ไหมเปิดวันหนึ่งกี่ครั้งครับโอ้สองวันสามวันคือไม่ต้องแทบถ้าไม่ต้องดูแลเลยใช่ไหมไม่ต้องดูแลโอ้โหเข้ามาเนี่ยฮะไม่คือมดเยอะนี่คือแสดงว่าไม่มีสารพิษสารเคมีไงลุงกำลังบอกไล่ลุงเนี่ยปลอดสารพิษสารเคมี 100% นี่ไงอันนี้ขึ้นแน่สองโลนะเอาแค่สองโลฮะหน่อละสองโลแต่ชอบนะลุงอย่างนี้ผมชอบเพราะว่าเนี่ยดูแลง่ายแล้วเราเห็นรายได้นะพอแบบหน้าที่ขายคือว่าโลละ25บาทหน่อหนึ่งสองโลคิดอย่างนี้หน่อหนึ่งสองต้นหนึ่งประมาณ10หน่อนะได้เงินหลายร้อยเลยว่ะง่ายๆอ่ะอย่างเงี้ยเป็นการปลูกที่ถูกคือ4ไม่เกิน5พอมันจะได้
สมบูรณ์สมบูรณ์ไม่รกมากเนี่ยแสงแดดจะลงเกิดมันขึ้นเยอะๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตัดนะถูกๆเถอะๆก็ต้องขายแบบทิ้งเทไปเลยขายอ๋อถ้าไวมันเยอะขึ้นมันก็อ่ะฮะสู้เอาคุณภาพคนมาสวนลุงผ่อนนะโอ้ยสบายอย่าไปต่อแกเลยคุณภาพแกดีเป๊ะเน้นคุณภาพอย่างเดียวถ้าแข็งเป๊ะไม่เอาเกิน3โลไม่เอาถึงจะ3โลก็ตัดให้เหลือแค่2โลถูกไหมคุณภาพของหน่อไม้ดีที่สุดคือหน่อละ2โลชัดเจนมากครับมาซูเปอร์เกนคุณเขียวครับซูฮิมิพัทเยี่ยมซูเปอร์เกนคุณเขียวครับซูฮิมิพัทเยี่ยมเยี่ยมจริงๆลั่นทุ่งสะดุ้งมือช่วง82สยองขนลุกสนับสนุนโดยสุดยอดอาหารเสริมสัตว์สัตว์โตแข็งแรงด้วยยูพาร์ตอีจีพาวเวอร์ได้ทั้งกุ้งไก่ปลาหมูวัวโทร02-142-9944หรือ1109กลุ่มดาวอันน่าพิศวงที่อยู่ไกลจากโลกกว่า 3,000 ปีแสงนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เบอร์นาร์ดชิมิตเขาได้พบกลุ่มดาวที่มีชั้นบรรยากาศที่มีความแปลกประหลาดไปจากโลกซึ่งเขาตั้งชื่อมันว่า MOA และต่อมาเขาก็ได้ประสานกับกลุ่มพลังจิตของรัสเซียเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่ากลุ่มดาวนี้มีลักษณะที่แปลกซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับบันทึกในศาสนาต่างๆเกี่ยวกับสวรรค์จึงทำให้ได้เกิดการทดสอบโดยพวกเขาได้ทำการทดสอบโดยการให้นักธุรจิตนั้นดูภาพของคนเป็นและคนตายผสมกันเพื่อตรวจสอบดูว่านักธุรจิตนั้นสามารถเดินทางไปยังดาว MOA ได้จริงหรือไม่ผลปรากฏว่านักพลังจิตสามารถตอบหรือพูดชื่อคนที่เพิ่งตายเมื่อ2อาทิตย์ได้อย่างถูกต้องอย่างไรก็ดีการค้นคว้านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเต็ม 100%เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียานที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วแสงได้เร็วขนาดนั้นทำให้การค้นคว้านี้ทำให้มนุษย์มีความหวังและแน่นอนว่าก็จะทำให้มนุษย์ตระหนักถึงความมีอยู่จริงของสวรรค์หรือก็ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งมนุษย์จะสามารถเดินทางไปถึงดาว MOA หรือสวรรค์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องตายแล้วคุณนะครับเชื่อว่าสวรรค์มีจริงหรือไม่ครับลั่นทุ่งสะดุ้งมือช่วงรอบรั้วคู่วพลอเพียงสนับสนุนโดยชาเจสันวินเทอร์สุดยอดชาของโลกช่วยรักษาโรคเลือดทุกชนิดโทร02-142-9944หรือ1109มาแล้วนี่คือใบผักเม็ดนะฮะคนอีสานชอบมากชอบทานมากใบผักเม็ดนี้เอาไว้ทานกับลาบกับซุปหน่อไม้ต่างๆนะครับนี่คือที่บ้านเราปลูกไว้1ต้นอยู่หน้าบ้านนี่ฮะนี่ฮะสวยๆแล้วสีสันสดใสเลยนะฮะเดี๋ยวมาทานกับซุปหน่อไม้นะเอาวางไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะเบรกนี้เบรกที่2ฮะรอบรั้วครัวพอเพียงนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆอีก1เมนูนะครับเพราะว่าเบรกแรกเราไปอัปเดตเกษตรอินทรีย์บ้านลุงผ่อนฮะจังหวัดพิจิตรนะฮะที่แกปลูกมะนาวแป้นพิจิตรแล้วก็ไผ่ต้งซึ่งเอาหน่อไม้มาทำอาหารเยอะแยะมากมายวันนี้เราก็เลยเน้นมิดเมนูซุปหน่อไม้นั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยอ่ะพร้อมนะครับผมรุ่ยนะครับติดแก๊สไว้แล้วฮะกระทะนะครับนะครับจะคั่วข้าวคั่วฮะที่จะใส่คืออย่างนี้หลายสูตรภาคเหนือก็จะใช้งาขาวแต่คนอีสานจะใช้ข้าวคั่วข้าวคั่วก็คือคั่วสดๆแล้วก็ตามพอแล้วฮะเยอะๆประมาณนี้ฮะพอแล้วนะฮะคั่วนะคั่วข้าวคั่วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมานะครับเหมือนเดิมนะครับมานี่เลยฮะเหมือนเดิมเหมือนกับพริกแจ่วนะฮะมีหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็นี่เลยนะพริกสดนะฮะเพราะว่าอะไรจะได้ดึงความหอมออกมานะครับแล้วมีกระเทียมด้วยนะครับอ่ะข้าวคั่วนิดนึงนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากเลยเมนูนี้ฮะใช้อะไรข้าวอะไรข้าวเหนียวให้มันเหลืองๆแล้วมาตำสดๆนะตำทีคั่วทีก็จางไปทั้งหมู่บ้านฮะ
จะกินมาเลยฮะของแท้ฮะได้ที่ฮะแล้วเดี๋ยวเทใส่ครกเลยนะสดๆครับนี่เลยจะตั้งสดนะถ้าเหลือก็ไว้ใช้ได้ครับส่วนมากอยู่ได้เป็นเดือนฮะต่อด้วยนี่เลยเหมือนเดิมฮะพริกเด็ดหนวดนิดนึงฮะพริกนะฮะเด็ดหนวดนิดนึงนะฮะนะครับนี่เลยนิดนึงกระเทียมนำนี่เพราะว่ามันโดนความร้อนแล้วมันจะรีบปล่อยเวลาไปนะครับผมเราตำชั่วครู่ช่วงรอนะฮะไม่เสียเวลาไปก่อนนะฮะอันนี้ใช้ไม่หมดแน่ๆฮะเหลือไว้ใช้อีกได้ครับผมเอาด้านโน้นฮะนี่เลยพออันนี้เดี๋ยวผมใส่นี่เลยยกใส่ครกเลยนะครับผมก็ต้องตำอยู่แล้วนะฮะใบยะนางนะครับใบยะนางจะสดอย่างนี้ฮะเสร็จแล้วก็มายียียีเลยนะเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำเขียวๆฮะแล้วก็เทนะครับเทใส่เพื่ออะไรเพื่อเอาหน่อไม้นะครับหน่อไม้สดหรือหน่อไม้ปี๊ดที่เราทำเป็นเส้นๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเอามาอู๋เอามาอู๋เพื่อที่จะให้ใบยะนางนะฮะเข้าไปอยู่ในเนื้อของหน่อไม้นั่นเองนะฮะนี่เป็นหน่อไม้ปี๊บครับไม่ใช่หน่อไม้สดนะครับเสร็จแล้วนะฮะตะไคร้ทับสองนะฮะเพื่อที่จะสร้างความหอมนี่นะครับพ่อนะครับพอประมาณนะฮะนี่นะครับปึ๊บรอเดือดนะครับช่วงรอด้านรอเดือดนะฮะเรียวทางครับดูฮะความข้นฮะน้ำยะนางนี่เขาบอกทานแล้วก็เป็นสร้างวิตามินซีแล้วก็สร้างป้องกันโรคนะพวกท้องผูกต่างๆใส่เกลือไปนิดนึงฮะมันจะได้ดับกลิ่นได้เกลือนี่คือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคิดอะไรไม่ออกคิดถึงเกลือไว้ก่อนไม่ต้องตำละเอียดมากกินจะหอมนะเห็นไหมอ่ะนะครับเพราะว่าเพื่อนมารับแล้วฮะเกรงใจนะเพื่อนมารับเลยหน่อไม้เมื่อกี้เหลืองฮะพอโดนกับใบยะนางมันจะสีเปลี่ยนเห็นไหมฮะจะน่าทานมากและจะหอมระวังนะฮะตะไคร้ด้วยนะครับที่ใส่ไปนะครับนี่ฮะเดี๋ยวออกร้อนให้ทานยอดฮะนี่คือฝักชีฝรั่งนะครับผมนะฮะที่เราจะมาหั่นนะครับผมไม่ต้องใหญ่มากครับใช้ได้ต้นหอมฮะนี่ฮะนะฮะผักชีนะครับผมแล้วก็สะระแหน่จริงๆสะระแหน่เด็ดได้ครับไม่เป็นไรถ้าเราไม่อยากเด็ดก็หั่นได้ครับไม่เป็นไรอ่ะมาเลยครับตัดปี๊บก็ประมาณนี้นะครับผมนะปลานะครับผมเดี๋ยวคนให้น้ำตาลอยู่ก่อนนะครับแล้วก็มะนาวเรียบร้อยฮะแล้วก็นี่ฮะผสมนิดนึงนะฮะแล้วก็ใส่ไปคนฮะให้เข้ากันเรียบร้อยครับผมเคฟนี่จะเหงื่อออกนิดนึงนะฮะอากาศมันอบอ้าวเรียบร้อยฮะหน้าตาดีฮะอันนี้ไม่ต้องชิมฮะผ่ามั่นใจมากโอ้โหลืมเกือบลืมนะครับเกือบลืมนะฮะพอแล้วนะครับไม่ต้องเยอะแล้วมันจะหอมทันทีมันจะหอมเลยบอกได้เลยว่าจะหอมแบบเนี่ยเห็นนะจะหอมเลยอ่ะหอมขึ้นจมูกเลยแล้วสีสันจะมาเลยครับเนี่ยดูนะครับไม่ต้องบรรยายมากเนี้ยครับชมฮะมาทานกับผักสดนะนี่ฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมเอาไอ้นี่มาใช่ไหมครับผักมิกซ์นะฮะนี่เลยนะง่ายๆเลยนะครับนะง่ายๆนะครับวางสวยๆนะครับผมนี่ฮะซุปหน่อไม้นะครับผมนะฮะซุปหน่อไม้ทำกันง่ายๆที่บ้านเพราะว่าเด็กแรกเราไป
หาเรื่องราวของดอกไม้ตรงมานะครับผมแล้วก็มีมะนาวแป้นพิจิตรนะครับใครที่อยากได้เสื้อลั่นทุ่งสะอุ้งเมืองฮะสีดำหรือสีขาวก็ส่งนะฮะเมนูของคุณมาหรือว่าเพียงแค่ตอบรับเรามาเท่านั้นเองฮะเราอยากแจกเราอยากรู้ว่าใครที่ดูรายการของเราชอบแบบไหนอยู่นะครับนี่ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆก็ส่งมาตาม Facebook หรือว่า LINE นั่นเองนะครับเราตอบรับเรามอบเสื้อให้สัปดาห์ละ1ตัวนั่นเองนี่คือเมนูที่ทานง่ายๆเพื่อสุขภาพเพราะว่าส่วนผสมก็คือว่าธรรมชาติ 100% นั่นเองเดี๋ยวเราพักเบรกกันครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับผู้ทอนขอออนแอร์ไปดูซิว่าเพลงนี้เพลงไหนเพลงใครจะได้ออกอากาศในวันนี้ครับผมลั่นทุ่งสะดุ้งมือช่วงผู้ทอนขอออนแอร์สนับสนุนโดยพาราแคปหมวกกันฝนต้นยางพาราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหน้าฝนก็กรีดยางได้กับโปรเปิดใจปกติชุดละ100บาทพิเศษสุด25ชุดเพียง 2,000 บาทโทร02-142-9944หรือ1109โอ้โหคุณผู้ชมฮะมาถึงช่วงสุดท้ายนะฮะซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมนั่นเลยนะเอ๊ะวันนี้นะมีน้องสาวคนหนึ่งฮะชื่อน้องซาลาเปาซาลาเปาอาสยามตอนนี้อยู่ค่ายอาสยามแต่ว่าเขามีเพลงเก่าๆที่สนุกมากเป็นเรื่องราวของเรื่องไม่เป็นเรื่องอะเรื่องไม่รู้พูดอะไรพูดอยู่เรื่องอะไรจากโกรธทั้งเพลงอะโกรธอย่างเดียวแต่ยอดวิวเป็นล้านนี่ก็คือเขาเรียกว่าการคิดไงเพลงสนุกควบคู่กับการเล่นคำต่างๆก็น่าสนใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งเหมือนกันแต่เป็นอีกหนึ่งสไตล์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจากโกะของซาลาเปาอาสยามเห็นนกมาแล้วจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับฟ้าคือฟ้ามาก็โตเดียวก็โตเดียวก็โตไม่ใช่ฟ้าครึ้มฝนมันก็ตกเดียวก็ตกเดียวก็ตกอ๋อเข้าใจละฟ้าคือฟ้ามาก็โตเดียวก็โตเดียวก็โตแม่สอนอย่างจริงเอาโตก็โตโตเดียวก็โตเดียวก็โตเดียวก็โตฟ้าคือฟ้ามาก็โตเดียว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 ก็โตฟ้าคือฟ้ามาก็โตเดือหาเดือโหโฟโตโซโซดูสาชาขาแล้วก็ไปจากโกมาลองโอโออยู่ค่ะโก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 ฟ้าคือฟ้ามาก็โตทะเคียทะโกดูขยโยขยโยอาลามาพามาตีหัวโกโกตีให้มาสลบและอโกมาโมมาโมมาโมโตโซโซโกกระโดขยโยขยโยโคกระโดขยโยขยโยโมโก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 สายโพชูโรไอโดโมโตเบื่อกี้แกป่าแกหมูแกโนจึงมาจากโกขยโยขยโยจากโกมาก็เมื่ออ่อนล้าปวดแค่ปวดขาหน้ามือเปโลโกเทวดาลูกโกผีตาโปกขายาวตาโตปลาตัวก็เหมือนคาโค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 ฟ้าคือฟ้ามาก็โตเดียว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 ก็โตฟ้าคือฟ้ามาก็โตเดียว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 ก็โตฟ้าคือฟ้าโตโลมาโคโดโคปาก็หาจัดแต่โกผู้โคเมื่อฟ้ากินพิซซ่าตาโตเรากินโมโกโอโออร่อยดี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 กีมาท่าขี่โกโอ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 วันนี้เซจิจิเบอร์จัดได้เลยคาโคแต่คาโคแล้วก็อร่อยแล้วฮะแล้วคาโคนี่เขากินกันตัวไหนก็กิ๊กกี้มั้งนะจะบ้าเหรอใครก็กินที่คาโคโซโซโกกระโดขยโยขยโยโคกระโดขยโยขยโยจากโกมาก็เมื่ออลาปวดแค่ปวดขาหน้ามือเป็นโลโกเทวดาหรือก็ผีตาโปกขายาวตาโตปลาตัวก็เหมือนคาโค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 โคชิชิเลยอ่ะฟ้าคือฟ้ามาก็โตเดียว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 ก็โตฟ้าคือโตเดียวก็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 โต
จาแตโกกูโคเมื่อฟากีพิซซาตาโตเรากีโมโกโอโออร่อยดี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 กีมาทาคีโกโอ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 อร่อยชิลๆเลยนะเห็นมากโอ้โหทำขี้แตกเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการเล่นทำสนุกสนุกคุณผู้ชมเนี่ยถ้าบอกว่าใครที่ดูฟังเพลงสตริงหรือว่าเพลงต่างๆแล้วหันมาลองหันมาเด็กๆเยาวชนหรือคุณพ่อแม่ก็ดึงลูกๆหลานมาเริ่มจากการดูเพลงลูกทุ่งที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยสนุกสนุกก่อนเด็กจะได้อินนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆของรายการรั่นทุ่งสะดุ้งเมืองนั่นเองนะครับใครที่อยากติดตามรายการของเราฮะก็กดไลค์หน่อยฮะนิ้วโป้งมาปุ๊บที่เฟซที่ไลน์ไอดีต่างๆนะครับก็มาเป็นเพื่อนกันเราก็จะส่งเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมนะบางเรื่องนะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องราวของมะนาวดูรายการของเราปลูกมะนาวได้เงินล้านก็เป็นได้อ่ะนะครับวันนี้นะเวลาหมดแล้วนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมผมครับพี่ครับ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 ผมลั่นทุ่งสะดุ้ง